รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของคิฟเฟอรีนครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรายังคงมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจมานำเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับกับผู้บริหารระดับ Paradise คุณพิษสมัยพุทธพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งนึงนะครับคุณพิษสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้านี่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับทำไมถึงเลือกที่จะอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องสุขภาพครับเพราะว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหารเนี่ยค่ะกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะสนใจมาดูแลสุขภาพกันครับเหมือนกว่าแต่ก่อนนะคะพูดง่ายๆเป็นเรื่องใหญ่ของคนไปละแล้วก็อยู่ในความสนใจของคนจำนวนมากนะการนอนการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยคนเริ่มพยายามจัดสรรเวลาแล้วก็หาอาหารในการรับประทานนะครับแต่นี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่ก็อย่างที่เรียนบอกท่านผู้ชมนะก็ทานเหมือนอาหารนั่นแหละแต่ว่าอาจจะช่วยเติมเต็มในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการบางอย่างที่เราอาจจะได้รับไม่ครบในแต่ละวันเท่านั้นเองวันนี้สินค้าที่นำมาเล่าให้เราฟังมีอะไรบ้างค่ะก็ตัวแรกนะคะก็คือเป็นปัญจภูตะนะคะสมุนไพร39ชนิดค่ะส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือจะมีซูเปอร์วิทนะคะเป็นวิตามินรวมค่ะแล้วก็เมริเนียนโอลิฟออยล์สารสกัดจากน้ำมันมะกอกค่ะอย่างเอามาทีละตัวแล้วกันนะอย่างซูเปอร์วิทนี่เป็นวิตามินรวมซึ่งวิตามินรวมเนี่ยเราแบ่งเป็น2แบบคือทั้งของผู้ชายและก็ของผู้หญิงเวลาเราไปนำเสนอเนี่ยอะไรเป็นจุดที่เราพูดแล้วน่าสนใจเกี่ยวกับวิตามินรวมทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงครับอย่างของผู้ชายนะคะเราก็จะพูดก่อนว่าปกติแล้วเวลาเรารับประทานอาหารนะคะอย่างอาจารย์เด็ดบอกคือจะทานอาหารไม่ค่อยครบ5หมู่วิตามินแร่ธาตุจะไม่ค่อยครบนะคะแต่วันเนี้ยถ้าหากว่าเราอยากจะได้สารอาหารครบหรือว่าอยากเติมเต็มในส่วนที่ขาดก็คือสามารถเลือกเป็นซูเปอร์วิทได้เป็นวิตามินรวมได้นะคะแต่ว่าจุดเด่นตรงไหนก็คือว่าของผู้ชายนะคะของผู้ชายเนี่ยเขาจะมีอย่างที่บอกนะคะผู้หญิงกับผู้ชายมีไม่เหมือนกันนะคะอย่างผู้ชายเนี่ยจะมีสารไลโคปีนนะคะที่ได้จากมะเขือเทศค่ะอาจารย์ค่ะตัวนี้จะช่วยต้านมะเร็งในเรื่องของต่อมลูกหมากนะคะสำหรับคุณผู้ชายได้นะคะส่วนสำหรับของผู้หญิงนะคะของคุณผู้หญิงก็จะมีจมูกถั่วเหลืองนะคะตัวนี้จะช่วยต้านมะเร็งปากมดลูกได้นะคะก็คือคล้ายๆกับว่าเรารับประทานสารอาหารธรรมชาตินี่แหละนะแต่ว่าทำให้สุขภาพเรามีภูมิคุ้มกันที่มันแข็งแรงขึ้นมาหน่อยคือร่างกายถ้าแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยป่วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ไปกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็กินอาหารเสริมนะครับอีกตัวนึงคือเมอริเนียนโอลิฟอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะฮะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ขายดีมากๆด้วยนะคะยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าจะนำเสนอยังไงที่เป็นจุดเด่นนะคะก็คือตัวน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมีโอเมก้า9นะคะซึ่งตัวนี้จะสามารถครอบคลุมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยพันธุกรรมนะคะป้องกันบำบัดแล้วก็ในเรื่องของเสริมสร้างส่วนต่างๆในร่างกายนะคะตัวนี้ค่ะในส่วนของตัวปัญจภูตะอันนี้เป็นน้ำสมุนไพร39ชนิดนะครับประทับใจอะไรในปัญจภูตะบ้างประทับใจยังไงนะคะจากการที่น้องพิษเองนะคะได้ทานเองหรือว่าน้องพิษน่ะมีคุณพ่อนะคะซึ่งประสบการณ์โดยตรงนะคะจากตัวน้องพิษเองนะคะก็คือว่าคุณพ่อค่ะจะซื้อให้แกทานเป็นประจำตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะคะซึ่งแกจะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะคะพอมีปัญหาระบบขับถ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาก็คือฤทธิ์สีดวงค่ะอันนี้คือโดยตรงเลยแล้วแกบอกว่าพอแกทานตัวนี้ปุ๊บคือแกจะไม่มีโรคอะไรนะคะคุณพ่อนะคะร่างกายแข็งแรงปกติทุกอย่างแต่คือว่าเราอยากซื้อตัวนี้ให้ทานเพราะว่าเพื่อจะที่ว่าให้แกดูแลตัวเองบำรุงร่างกายนะคะถึงแม้วันนี้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็อยากให้ดูแลตัวเองพอแกทานแกบอกว่าสิ่งที่แกเห็นชัดเจนก็คือว่านอนหลับครับนอนหลับนะคะนอนหลับสนิทแล้วก็ระบบขับถ่ายดีร่างกายไม่อ่อนเพลียนะคะไม่เหนื่อยเหมือนตื่นขึ้นมาบางทีแบบไม่อยากจะลุกจากที่นอนนะคะอาจารย์แต่ว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันโล่งหมดเลยนะคะและระบบขับถ่ายแกก็ดีขึ้นค่ะตอนเช้าแกจะถ่ายใช่แล้วฤทธิ์สีดวงที่มันเคยแบบว่ามันเป็นเยอะๆค่ะอาจารย์มันแห้งค่ะอาจารย์อันนี้คือมันเป็นประสบการณ์ตรงเลยพอแกทาเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยตัวเราก็เลยลองทานบ้างเกี่ยวกับคือเราเป็นผู้หญิงอะค่ะ
เวลาเราจะมีรอบเดือนอะไรเงี้ยค่ะมักจะปวดทงปวดท้องหรือว่าเป็นตกคงตกขาวอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถจะช่วยได้อันนี้คือเห็นจากตัวเองชัดเจนเลยครับดังนั้นเนี่ยสมุนไพร39ชนิดเนี่ยเราใส่อย่างละน้อยๆเพื่อให้รับประทานได้ต่อวันในปริมาณที่แนะนำเนี่ยแล้วก็ร่างกายก็ขับออกได้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะบางทีคนบอกว่าทานสมุนไพรเยอะจะมีผลต่อตับหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะอย่างที่อาจารย์เอกบอกค่ะว่าปริมาณที่เขาใส่ในสมุนไพรคือร่างกายรับได้แล้วคือทานวันละ30ซีซีนะคะเพราะว่าในขวดเนี่ยค่ะในกล่องเนี้ยจะมีแก้วให้นะคะแก้วแล้วก็มีซีซีบอกเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเนี่ยเราก็ถือว่ารับประทานได้ตามคำแนะนำนะครับตามคำแนะนำอย่างไรก็ตามค่ะแต่ละครั้งที่เราไปเล่าเรื่องสินค้าเนี่ยเราไปเล่าให้ใครฟังบ้างกลุ่มเป้าหมายหลักๆเพราะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอายุนะมีกลุ่มบุคคลที่เหมาะกับสินค้าแต่ละตัวกลุ่มเป้าหมายเป็นใครและเปิดฉากในการนำเสนอยังไงก็กลุ่มเป้าหมายที่น้องพิจจะไปนำเสนอค่ะก็คือกลุ่มวัยทำงานนะคะหรือว่าวัยผู้สูงอายุใช้ร่างกายเยอะใช้สมองเยอะใช่อันนี้ก็คือไปทางนี้แหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุก็จะหนักไปทางปัญจพีใช่ใช่ค่ะก็คือบำรุงร่างกายดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าจุดที่จะนำเสนอในการที่ว่าให้เขาเปิดใจยอมรับปัญจพุทธะนะคะตอนนี้มันมีระบบสนับสนุนก็คือว่าบางทีเขาเห็นโฆษณาอยู่แล้วบางทีอาจารย์เอกเขาเวลาเราไปนำเสนอเนี่ยพุ่งหวังน่ะสนใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นของบริษัทอะไรต้องหาซื้อได้ที่ไหนนะคะก็คือตรงเนี้ยบริษัทเขาทำการตลาดไว้ได้ดีค่ะค่ะพอพูดเอ่ยปากปุ๊บเนี่ยอ๋ออ้าวอยู่ที่กิฟฟารีนเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการพูดสมมุติว่าเราจะไปพูดเรื่องวิตามินรวมนะพูดยังไงให้คนรู้สึกว่าต้องกินละอย่างบางทีเนี่ยพุ่งหวังของน้องพิษนะคะอย่างเวลาเราไปคุยเนี่ยส่วนมากจะเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานบางทีทำงานเข้ากะนะคะอาจารย์ร่างกายเหนื่อยอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะคือตรงเนี้ยเราสามารถจะเติมวิตามินแร่ธาตุได้เพราะบางทีเขาออกกะมาเขาทานก่อนนอนเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาเขารู้สึกว่าร่างกายเขารู้สึกว่ากระปี้กระเป๋านะเหมือนกับว่ามันมีแรงมีแรงขึ้นครับเราก็ชี้ให้เขาเห็นเลยว่าถ้าเกิดเขานอนน้อยใช่เขาใช้ร่างกายเยอะเขาควรจะต้องเติมอะไรสักอย่างนึงให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มันมีประโยชน์หน่อยนะครับปัญจพูตะล่ะเวลาเราไปพูดคุยกับกลุ่มของผู้สูงอายุเราเล่ายังไงเพราะว่าอยู่ดีๆจะไปขายเลยก็ดูอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะค่ะอย่างผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะที่น้องพิษไปเจอค่ะเวลาคุยกันนะคะเขาจะมีเขาจะบอกเลยว่าคือเขาอ่ะบางคนนะคะครับอย่างคุณป้าคะเป็นยังไงบ้างคะเราจะถามสารทุกข์สุขดิบว่าโอ้ป้าไม่ค่อยดีเลยหนูเพิ่งไปหาหมอมาอ้าวเป็นอะไรล่ะคะคุณป้าบางทีเขาก็เป็นเบาหวานคือเบาหวานเนี่ยหมอจะนัดตรวจทุกเดือนทุกๆระยะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความดันไขมันค่ะคือเวลาไปหาลูกค้าหรือไปคุยอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นนะคะเขาก็จะเล่าให้เราฟังเราก็สามารถที่จะเติมเต็มในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ได้ครับค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราเล่าให้เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีความเหมาะสมที่จะรับประทานอันนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้เวลาเรามีขวดใหญ่กับขวดเล็กเนี่ยมันช่วยในการทำธุรกิจของเราได้มากน้อยแค่ไหนคือเวลาเราไปนำเสนอเนี่ยค่ะอาจารย์บางทีเขาเห็นหูขวดใหญ่อย่างเงี้ยสมุนไพรทั้ง39อย่างมันจะกินยากไหมมันจะเหมือนน้ำผลไม้ทั่วไปไหมนะคะเขากลัวทานไม่ได้ถ้าหากว่าฉันทานไม่ได้ถ้าขวดใหญ่อย่างเงี้ยถ้าทานไม่ได้ก็ต้องเสียดายของใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ขวดเล็กอะค่ะขวดเล็กเอาอย่างนี้เนาะตัวเองซื้อขวดเล็กไปทานดูก่อนนะคะถ้าทานได้ง่ายหรือว่าทานยากยังไงแล้วค่อยว่ากันนะคะลองทานดูก่อนครับเขาก็ไม่ต้องลงทุนเยอะใช่ค่ะแต่ซื้อขวดเล็กไปลองรับประทานดูไปลองดื่มดูแล้วส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างจัดซื้อขวดเล็กแล้วบางทีผู้หวังนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของอุ๊ยทำไมทานยากด้วยในเรื่องของรสชาติสมุนไพรใช่ไหมคะค่ะตัวนี้เราก็บอกเขาไปเลยว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะคือมันเป็นรสชาติของสมุนไพรอยู่แล้วซึ่งบางทีเวลาเราทานมะขามปุ้งมะขามป้อมแป๊บเดียวค่ะมันจะเป็นแค่ 3-4 วันแรกนะคะพี่ลองทานอีกนิดนึงหรือว่าพี่ลดปริมาณลงนะคะค่อยทานจาก30ซีซีก็ลดเป็น15ซีซีก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นนะคะความเข้มข้นของสมุนไพรมันก็จะอาจจะ
ขาเรียกว่าอะไรนะคะรสชาติอะค่ะมันก็จะไม่เหมือนกับที่เราทาน 30cc นะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามค่ะบางทีเราอาจจะเติมในเรื่องของน้ำทับทิมควบคู่ก็ได้มันทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ค่ะได้ครบ40ชนิดเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าในภาคสนามตอนไปนำเสนอเจอคำถามอะไรบ้างแล้วตอบยังไงช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ